อัญยองซีรินสวัสดีครับพบกับอัลโทพยาน่าอากันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำแฟกต์นะฮะ20 facts about me นั่นเองนะฮะเพื่อเป็นการขอบคุณนะฮะ 25,000 ซับสไครบ์นั่นเองเย้ก็เป็นครึ่ง 50,000 แล้วทุกคนภาคภูมิใจมาแต่ว่ายังไม่ถึง 50,000 นะแต่ว่าเราภาคภูมิใจแล้วเพราะเราอยู่ครึ่ง 50,000 อีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวนะทุกคนคือเราก็บอกไปแล้วแหละใน YouTube เนาะว่าเราจะทํา20 facts about me เป็นการตอบแทนสำหรับ 25,000 ซับสไครบ์นั่นเองนะก็คือเป็นการขอบคุณเพื่อนๆนั่นแหละแล้วก็อย่างนึงเพื่อนๆจะได้รู้จักเรายิ่งขึ้นด้วยเนาะบางทีบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเราอะไรอย่างงี้นะฮะบางคนอาจจะเอ้ยพี่เป็นใครวะมาทำอะไรเนี่ยพี่คืออะไรพี่คือใครพี่เป็นมนุษย์หรือเปล่าพี่แบบใช่คนป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยทุกคนจะได้รู้จักเรากันนั่นเองนะจ๊ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไป20 Fact About Me อ่ะเราขอบอกเรื่องพื้นฐานของเราก่อนเนาะก็คือเราเนี่ยชื่ออาร์นะฮะตอนนี้อายุ21ปีนะครับเรียนอยู่สวนสุนันทานะฮะปี4แล้วนะจ๊ะประมาณนี้นะคะทุกคนควรจะรู้จักเราไว้ว่าเราชื่ออาร์ตนะฮะทุกคนเผื่อใครไปเจอเราที่คอนเสิร์ตจะได้เรียกเราถือว่าพี่อาร์ตอะไรอย่างงี้บางคนแบบนึกชื่อไม่ทันไงเพราะว่าชื่อ channel เรายาวมากอโทพัฒนาอาร์ตจะแบบพี่อโทพัฒนาอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะงงๆหน่อยเนาะบางคนก็เรียกสั้นๆว่าอาร์ตก็ได้จริงๆแล้วชื่อของเรามันก็มันอยู่ในชื่อ channel อ่ะทุกคนแต่ทุกคนอาจจะแบบงงๆว่าแบบสรุปพี่ชื่ออโทพัฒนาหรือพี่ชื่ออาร์ตจริงๆเราชื่ออาร์ตนะทุกคนนั่นแหละนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่ม20 fact about me กันเลยเนาะ fact ของเราข้อที่1นะก็คือเราชอบกินปลาแซลมอนมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะสุกหรือเบิร์นเป็นซาชิมิเราชอบกินหมดเลยนะทุกคนคือเราชอบกินปลาแซลมอนมากปลาแซลมอนเกิดมาเพื่อฉัน2ข้อนี้เพื่อนๆอาจจะแบบสงสัยว่าพี่เป็นติ่งวงอะไรบ้างข้อ2นี้จะเป็นคำตอบให้ทุกคนนะฮะก็คือเราติ่งทุกวงถ้าไม่ถึงได้ว่าติ่งทุกวงอ่ะพี่คือแบบพี่ไม่รู้จักคนนั้นน่ะพี่เป็นติ่งได้เหรอไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักเราก็เป็นติ่งนะทุกคนคือการที่เราร้องเพลงวงเขาได้อ่ะเราก็คือเรียกตัวเองแล้วว่าคือติ่งนั่นเองนะทุกคนติ่งทุกวงนะไม่ต้องถามว่าพี่ติ่งวงนี้มั้ยติ่งวงนี้มั้ยติ่งวงนั้นเราติ่งทุกวงนะใครที่ชอบแบบถามมาว่าแบบคิดไว้ในใจอ่ะว่าแบบเฮ้ยพี่เขาจะติ่งวงนี้ป่าวะอะไรเงี้ยคิดไว้เลยว่าแบบเฮ้ยพี่เขาต้องรู้จักแน่เลยอะไรเงี้ยทุกคนคือ บอกชื่อมาบอกชื่อวงมาเราก็รู้จักแล้วว่าทุกคนทำไมถึงรู้จักเพราะว่ายูทูบด้วยแหละทุกคนยูทูบมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบสามารถทำให้เรารู้ได้ว่าวงอะไรคัมแบ็ควงอะไรเดบิวต์วงอะไรยังไงอะไรอย่างนี้คือทุกวงในเกาหลีส่วนมากก็จะมาลงในยูทูบใช่ปะแล้วก็ติดตามแล้วก็ดูนะทุกคนข้อที่3นะฮะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบของหวานนะอันนี้บางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ดูเนาะเหมือนแฟกครั้งที่แล้วทำไปก็บอกไปแล้วนะว่าชอบของหวานเท่าไหร่กินได้แต่ว่าไม่ชอบกินเท่ากับของคาวข้อที่4นะฮะเรียนคณะนิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรบางคนอาจจะงงว่าการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรคืออะไรการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรเป็นเอกที่เหมือนเรียนรวมๆทุกอย่างในนิเทศศาสตร์เป็นกลางๆอ่ะเป็นส่วนกลางที่จะสามารถต้องทำวิดีโอได้ต้องเขียนข่าวได้ต้องออกกล้องได้ออกทีวีได้ดูเป็นที่ปรึกษาได้การประชาสัมพันธ์เป็นที่ปรึกษาการจัดอีเวนต์คือต่างๆนานาคือเป็นเยอะมากๆเลยไม่ใช่ที่จะไปนั่งอยู่ตรงกลางห้างแล้วก็บอกว่าห้องน้ำอยู่ทางนี้ค่ะไปส่งทางนี้ค่ะหรือโซนอาหารอยู่ฝั่งนี้ค่ะไม่ใช่ตรงนั้นนะทุกคนอันนั้นมันคืออินฟอร์เมชันนะทุกคนต่อไปข้อ5เราชอบการแต่งตัวการแต่งหน้าสไตล์เกาหลีมากๆเลยนั่นเองนะฮะข้อที่6ชอบเล่นเกมมากๆมากๆคือติดมาตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้ก็ยังติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกมในคอมแล้วก็เกมโทรศัพท์ในช่วงปิดเทอมเนี่ยจะเล่นเกมในคอมแต่ในช่วงเปิดเทอมเนี่ยจะเล่นเกมในโทรศัพท์เพราะว่าไม่มีเวลาเล่นในคอมจริงๆนั่นเองนะจ๊ะทุกคนข้อที่7ทำ channel มานานแล้วนานแล้วมากๆจำได้ว่าตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่ใช่ทำมาตั้งแต่เราอยู่ช่วงแบบม.5 ม.6 นะทุกคนตอนนั้นดู channel YouTube ช่องหนึ่งเป็นคนต่างชาติที่เราดูเขาอะเพราะว่าเขาทำวอล์กสนุกคือเหมือนแบบเฮ้ยแกมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะตลอดเวลาอัพวอล์กบ่อยมากเหมือนแบบชีวิตนี้คือเขาแบบไปไหนก็ถือกล้องไปด้วยอะคือแบบตลอดเวลาคือแบบฉันก็แบบเฮ้ยทำได้ไงวะคือชีวิตเรามันต้องมีอะไรให้ทำเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะเขาก็ทำแล้วเขาก็วอล์กไปทุกที่เลยนะทุกคนไม่ว่าจะไปไหนไปนู่นไปนี่ทำอาหารเล่นกับหมาเล่นกับแมวทำหมดเลยอะชอบแล้วก็เลยมาทำตามเนาะก็ถ้าใครได้ย้อนไปดูคลิปแรกของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเราพาไปกินบุฟเฟ่มิยาบิป่ะอะไรนั่นแหละทุกคนก็ใครอยากรู้ก็ลองย้อนไปดูนะอันนั้นใช้กล้องของ iPod ถ่ายนะทุกคน iPod 4ด้วยนะ
เบอร์เก่ามากลองย้อนไปดูได้นะฮะข้อที่แต่นะฮะเป็นแฟนคลับค่ายคิ้วมากๆเลยนะเรารักศิลปินในค่ายคิ้วเหมือนเป็นโรคติดต่อที่แบบเวลาคิ้วปล่อยวงอะไรมาเราก็จะรู้สึกว่าเราชอบแล้วก็อีกค่ายหนึ่งก็คือค่ายอาราบอาร์ตนั่นเองนะอาจจะงงว่าอาราบอาร์ตคือค่ายอะไรวะคือค่ายของไฮไลท์นั่นเองนะทุกคนมีอยู่วงเดียวเนาะข้อที่9นะฮะคือชอบเที่ยวเว้ยแต่แบบอยากไปเที่ยวทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยเป็นคนชอบเที่ยวมากเลยนะฮะทุกคนในทางที่นี้ไม่ได้หมายถึงเที่ยวกลางคืนนะทุกคนคือเที่ยวอะเที่ยวกลางวันเที่ยวกลางวันนะทุกคนข้อ10นะฮะไม่ชอบฤดูหนาวแต่ก็ไม่ชอบฤดูร้อนนะฮะอยู่กลางๆระหว่างนี้ก็คือแบบอาจจะเป็นหน้าฝนแต่ว่าไม่ชอบให้ฝนตกไม่ชอบน้ำฝนแต่ชอบอากาศฤดูฝนเรารู้สึกดีมากๆเลยเวลาเราได้ใส่เสื้อกันฝนแทนการถือร่มทุกคนเรารู้สึกว่าการใส่ชุดกันฝนมันได้แต่ต้องฝนอย่างประชังชิดอะไรเงี้ยมันเย็นดีอ่ะมันอยู่ในความว่าเย็นอ่ะมันไม่ได้อยู่คำว่าหนาวมันอยู่คำว่าเย็นนั่นเองนะทุกคนความจริงข้อที่11นะฮะเคยชอบวาดรูปมากๆเลยนะทุกคนตอนนั้นแบบประถมอ่ะชอบวาดรูปมากก็อยู่ชมรมวาดรูปแล้วทีเนี้ยอาจารย์อ่ะเขาก็เหมือนจะส่งเราไปประกวดแต่สรุปนางก็ไม่หยิบเราไปส่งประกวดนะฮะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ไม่สนใจเราเลยแล้วก็ไปส่งสนใจเพื่อนอีกคนนึงนะฮะนะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าน้อยใจนิดนึงนะเราก็ขาดความอุ่นแล้วอยากได้อยากให้อาจารย์สนใจอะไรเงี้ยนะแต่ว่าวาดไหมวาดอยู่บ้างนะฮะทุกคนแต่ก็ไม่ได้วาดบ่อยขนาดนั้นนะจ๊ะข้อ12ชอบออกแบบเสื้อผ้ามากๆคือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราอยากทำมากๆเลยก็คือดีไซเนอร์นะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่เสื้อผ้าแบบอลังการวังเวอร์เหมือนแบบที่ดีไซเนอร์เขาชอบทำกันคือแบบดูแฟนซีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้สายแบบนั้นเราสายแบบอารมณ์เหมือนจะเรียกว่าไงดีอะถ้าเป็นไปได้ก็คืออาจจะเรียกเราว่าสไตลิสต์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราชอบแบบจับให้คนอื่นมาแต่งตัวอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นเอ้ยแกใส่เสื้อแบบนี้โอเคกว่านะแกใส่เสื้อแบบนี้นะแล้วก็อย่างนึงคืออยากทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองด้วยนะครับข้อ13นะฮะเป็นแฟนคลับดิสนีย์นะฮะอยากไปดิสนีย์แลนด์มากชอบหนังชอบการ์ตูนของดิสนีย์มาก14เป็นคนกลัวผีนะฮะแล้วก็ชอบซอมบี้มากๆเลยนะในเรื่องในส่วนของผีเนี่ยซอมบี้คือผีที่เราชอบที่สุดในโลกนี้แล้วนะฮะทุกคนข้อ15นะฮะทุกคนก่อนจะมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยจริงๆแล้วแบบเราเป็นบล็อกเกอร์มาก่อนนะเว้ยไม่ใช่บล็อกเกอร์เป็นแบบไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์นะทุกคนเป็นเกมบล็อกเกอร์เราเป็นบล็อกเกอร์เกมเดอะซิมนะฮะทุกคนเราทำตัวละครเกมเดอะซิมแจกของแจกมาแจกกันแจกบ้านแจกตัวละครในเกมเดอะซิมอะไรเงี้ยเราก็คือหนึ่งในนั้นนั่นเองนะทุกคนแล้วเราก็เคยแต่งฟิกด้วยนะคะทุกคนฟิกที่เราแต่งเนี่ยเป็นฟิกแบบเอ็กโซนะจ๊ะแล้วก็เคยแต่งฟิกของไอคอนด้วยก็ขอเนี่ยไม่บอกนะว่าคืออะไรนะเราจะเป็นแบบไรเตอร์ที่แบบดูเขียนยากๆหน่อยแต่ว่าถ้าใครสืบก็น่าจะรู้แล้วทุกคนข้อ16นะคะเป็นคนที่อ่อนไหวต่อสัตว์มากๆนะฮะต่อไปข้อ17นะฮะยูทูบเบอร์ที่ชอบที่สุดนะคือมีหลายสายมากเลยเราชอบทั้งแบบเกมเที่ยวโอ้เยอะมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรายกมาละกันเนาะพี่เอกฮาล็อกเกอร์นะฮะแล้วก็สกิททีวีนะฮะแล้วก็ชอบพี่ซอฟปอมนะครับแล้วก็แบร์ฮักโปรดักชั่นนะครับบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยชอบหลายคนมากๆติดตามหลายคนมากๆเลยแต่ว่าที่ชอบมากๆเนี่ยก็คือพี่เมย์อานะฮะแล้วก็อีกสายนึงคือสายวอล์กแล้วก็สอนภาษาด้วยก็คือพี่พีชี่นั่นเองจ๊ะก็คือแบบชอบเยอะมากอันนี้ยกมาแบบบางคนนะคือถ้าถามว่าเราติดตามใครบ้างคือติดตามเยอะมากนะต่อไปข้อ18นะฮะชอบกินชานมไข่มุกมากๆแต่ไม่ชอบใส่ไข่มุกงงคือเราชอบมากเลยนะเราสั่งไปแบบว่าพี่ครับเอาชานมไข่มุกแต่ไม่เอาไข่มุกคือบางทีชานมมันจะซ้ำกับชานมสีส้มใช่ปะล่ะก็คือเราก็เลยต้องบอกว่าพี่ครับเอาชานมไข่มุกที่ไม่ใส่ไข่มุกครับนั่นแหละนะทุกคนข้อ19เฮ้ยข้อนี้แบบเขินมากเลยอ่ะเราโสดนะคะทุกคนโสดมาแล้ว2ปีด้วยแล้วทุกข้อที่20เนี่ยไม่ชอบแมลงคือมีทั้งกลัวแล้วก็เฉยๆแล้วก็เกลียดนะทุกคนเรารู้สึกว่ายุงก็เป็นหนึ่งในแมลงแต่ว่าเรารู้สึกว่าโอเคกับยุงเนี่ยโอเคได้แมลงที่เป็นแมลงสีเขียวแมลงที่แบบไปตอมแมลงทั่วไปอ่ะแมลงที่เราเห็นบ่อยๆแมลงที่แบบตอมนู่นตอมนี่อะไรอันนี้โอเคอันนี้พอแบบไปได้นะแต่ถ้าเป็นพวกแบบต่อแตนผึ้งผีเสื้อเนี่ยคือแบบอยู่ในหมวดกลัวนะทุกคนโอ้คือแบบพูดแล้วขนลุกงงอ่ะคือผีเสื้อมันก็จะมีแบบสวยแล้วก็แบบไม่สวยใช่ปะแต่ว่าผีเสื้อทุกแบบที่เคยเจอมาคือแบบน่ากลัวหมดเลยคือเคยมีผีเสื้อเข้าบ้านแล้วคือแบบเข้ามาในบ้านแล้วนางไม่ยอมบินออกไปคือแบบแกมันแบบอีบ้าเอ้ยคือมันน่ากลัวมากเลยทำไมแมลงชอบบินใส่คนนะทุกคนไม่ใช่แค่ผีเสื้อนะทุกคนแมลงปอเราก็กลัวแล้วก็มีในส่วนของแมลงที่ขยะแขยงด้วยนะฮะอาทิเช่นแมลงสาบนั่นเองนะทุกคน
คตรเกลียดเราเลยเนาะทุกคนนี่ก็คือ20 Facts About Me นะครับทุกคนก็เป็นการขอบคุณ 25,000 ซับแล้วก็รวมถึงเป็นการที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักเรามากขึ้นด้วยนั่นเองนะจ๊ะก็ขอบคุณนะฮะสำหรับ 25,000 ซับด้วยที่เกิดขึ้นนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะฮะมาเป็นซับสไครเบอร์ให้เรากันนะอีก 25,000 ซับนะทุกคนเราก็จะ 50,000 ซับแล้วก็อีกนิดเดียวเองนะทุกคนนะก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการมาทํา20 Facts About Me นะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็ต้องไม่บอกซับสไครบ์แล้วทุกคนก็ขยับซับก็ซับนะโวยแกคือแบบถ้าไม่ซับก็ไม่มีอะไรก็ถ้าไม่ซับก็ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรจริงไม่เป็นไรเลยเออไปละบ๊ายบาย